สปป.ลาวเนี่ยใครเสียชีวิตขึ้นมา1คนเนี่ยข่าวดังมากๆนะทั้งลาวทั้งไทยอ่ะมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับสบายดีสวัสดีครับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งลาวทั้งไทยอ่ะมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับทั้งที่ไทยเองเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อสูงนะครับแต่มาดูกันครับว่าทำไมมันถึงได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะทั้งที่ของไทยนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมอ่ะวันนี้ 3,759 คนนะแต่ว่าเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะครับอยู่ที่ 2,465 คนนะฮะแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่ที่ 1,294 คนครับเราเห็นว่าตัวเลขมันก็ยังเยอะอยู่ก็เหยียบเกือบจะ 4,000 แล้วนะฮะแต่ว่าทำไมถึงได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นผมอยากจะให้ดูเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของที่เมืองไทยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ช่วงผู้ติดเชื้อของเมืองไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็น 3,000 4,000 นะฮะที่สูงขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าจุดสูงสุดของที่ของไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยร่วม 4,000 คนด้วยกันแหละจะเห็นว่าวิธีการกราฟของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นภูเขาฮะเป็นภูเขาที่สูงสุดขึ้นไปแล้วมันกำลังจะลงฮะแล้วมันก็เป็นแนวโน้มมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อสูงอยู่ก็จริงนะฮะแต่มันเป็นแนวโน้มที่ขาลงอยู่ฮะแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอยากจะให้กราฟตัวนี้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ยังเห็นอยู่ที่ประมาณ 2,000 3,000 2,000 อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันกำลังลงแล้วลองมาดูสปป.ลาวนะครับจะเห็นว่ากราฟสปป.ลาวเนี่ยต่างกับชาวบ้านเขาเลยก็เพราะว่าจะเห็นว่ากราฟทีนะเป็นรายวันซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยติดมาค่อนข้างนานและเป็นเดือนนะครับแต่ของสปป.ลาวเนี่ยจะติดรอบใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณก่อนสงกรานต์ก่อนปีใหม่ไทยลาวนี่เองนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่านับเป็นวันนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่ากราฟของสปป.ลาวเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยวันที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่113คนนะครับแล้วก็ตกลงมา75คนสูงมาอีกทีเป็น112คนตกลงมาอีกทีสูงมาอีกทีเป็น105คนแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างแต่แนวโน้มของสปป.ลาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทางลาดเอียงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะฮะเราก็เห็นว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยที่สปป.ลาวเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเพียงแค่10คนเองครับเมื่อวานนี้ประมาณ12คนนะฮะมีคนถามเข้ามาในเพจผมเป็นคนไทยที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาติดตามเพจแล้วก็ถามว่าคนลาวเนี่ยติดกันเยอะไหมได้ข่าวว่าเยอะลองเข้ามาดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาติดกันเยอะนะครับในสิ่งที่เขาไม่เคยติดกันมาก่อนเพิ่งจะมาติดเองเมื่อตอนก่อนวันสงกรานต์เนี่ยฮะแล้วก็ติดค่อนข้างสูงครับมากสุดคือ113คนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลงค่อยๆลงนะแล้ววันนี้เนี่ยก็เหลือแค่10คนและ10คนนั้นน่ะเป็นคนที่ติดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่7คนที่สวนเขตหรือจำปาสักหรือที่หลวงน้ำทาเองเนี่ยก็เป็นผู้ใช้แรงงานที่มาจากต่างประเทศนะครับที่เข้าไปแล้วกักตัว14วันฮะแขวงละ1คนนะฮะก็เอาจริงๆในการระบาดในประเทศของสปป.ลาวเนี่ยก็อยู่ที่7คนนะฮะถ้ามองกันตรงๆแต่ตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็สะสมขึ้นไปนะครับที่ 1,900 เกือบ 2,000 คนแล้วนะฮะแต่ก็มีข่าวที่น่าเสียใจนะฮะก็คือว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่สปป.ลาวเป็นรายที่3ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าที่สปป.ลาวเนี่ยใครเสียชีวิตขึ้นมา1คนเนี่ยข่าวดังมากๆนะข่าวใหญ่มากๆครับข่าวพวกนี้ไม่สามารถที่จะปกปิดได้ครับเรามีสื่อทั้งโลกออนไลน์เรามีสื่อทั้งทีวีเนี่ยช่วยกันดูแลกันอยู่นะครับบางคนก็จะมีข่าวปลอมเต็มไปหมดเลยเพราะพวกข่าวปลอมเนี่ยชอบจะฉกชิงเอาวิถีสื่อเนี่ยไปปั้นแต่งต่อนะครับแล้วก็จะมีคนอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยช่วยคอยสกัดกั้นแล้วคอยดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าปกปิดหรือเปล่าปกปิดไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันจะต้องออกมาเพราะทุกคนมีญาติมีพี่น้องคนไข้คนเจ็บคนป่วยใครเสียชีวิตขึ้นมาสักคนเนี่ยปกปิดรายชื่อไม่ได้ครับแล้ววันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางด้านสปป.ลาวกับคนคนนึงที่เสียชีวิตลงนะท่านเป็นเพศชายนะฮะอายุ74ปีอยู่ที่บ้านฝายนะครับเมืองไซเซถาตรงนี้บ้านฝายเนี่ยเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วตรงนี้มันเป็นเขตแดงเข้มเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่อันตรายแล้วก็ล็อกดาวน์บ้านนี้อยู่นะครับเขาเสียชีวิตลงก็เพราะว่าเขาติดเชื้อโควิดแล้วเขารักษาตัวนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขามีพยาธิประจำตัวนะครับพยาธิประจำตัวก็คือว่าแปลว่าโรคประจำตัวนั่นเองเขาเป็นเบาหวานมีความเดือดสูงนะฮะก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตลงนะครับณทันทีทันใดที่ท่านเสียชีวิตลงนะครับก็เลยตอนเช้าของวันที่28นั่นคือวันนี้นะฮะแล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยก็ได้นำผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไปเผาเลยทันทีนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรายที่3ของสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ที่ลาวเนี่ยเขาได้มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเขาถึงได้คง
ผู้ป่วยไว้ในจำนวนได้ประมาณขนาดนี้นะครับเมื่อวันก่อนผมก็ได้ข่าวมานะคือเขาล็อกดาวน์บางพื้นที่นะครับเขาก็รณรงค์ไม่ให้ออกไปไหนนะฮะแล้วเขาไม่ให้มีการรวมกลุ่มกินข้าวกันนะฮะเขาก็มีกฎระเบียบกันโดยไม่ให้ซุ่มแซวกันนะฮะซุ่มแซวก็คือการกินข้าวกันมีการร่วมจัดปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เขาให้สามารถที่จะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไปได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับแล้วก็เมื่อวันก่อนผมเห็นว่ามีการบุกจับเลยนะครับกำลังกินเลี้ยงกันอยู่ประมาณ 5-6 คนแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มกันถึงในบ้านนั้นเลยอ่ะนั่นคือเขาสั่งว่าห้ามซุ่มแซวห้ามกินข้าวกินเลี้ยงกินงานปาร์ตี้กันซึ่งผมเห็นแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะแต่ว่าประมาณก็ได้ชวนเพื่อนๆกันมากินข้าวกันที่บ้านอะไรเงี้ยก็โดนจับกันไปอันนี้เป็นสิ่งที่เขามีมาตรการที่ค่อนข้างสูงมากแล้วคนของเขาที่นั่นเนี่ยเขาช่วยดูแลกันครับเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยที่บ้านเนี่ยมีกันกี่คนบ้านนู้นไม่กี่คนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมากันเรื่อยๆแล้วมาที่บ้านนั้นแล้วมาทำอะไรกันอันนี้เขาจะไปแจ้งนายบ้านนะฮะที่เป็นคนคอยดูแลหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันดูแลนะฮะตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยละที่ทุกคนเขาช่วยดูแลกันสอดส่องกันไปมานะฮะแล้วเห็นคนแปลกหน้าเห็นคนทำอะไรเนี่ยเขาก็จะระวังแล้วเขาก็จะบอกกันนะฮะของไทยเองก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะวันนี้ของไทยเองก็มีผู้เสียชีวิตถึงต้อง34คนด้วยกันนะเพราะว่าเรามีอัตราผู้ติดเชื้อสูงแล้วก็มีคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นพันๆคนและขนาดเดียวกันก็อยู่ในห้อง ICU เนี่ยก็หลายร้อยคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีอัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็สูงตามไปด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับเพราะทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดการสูญเสียขึ้นนะครับสิ่งเดียวครับที่ไม่ให้ทุกคนสูญเสียได้ก็คือการไปฉีดวัคซีนครับอยากให้ทุกคนได้วัคซีนกันนะฮะแต่ของเราก็ยังดีนะครับบ้านเราอ่ะผมอยากให้ดูเคสของฮ่องกงครับฮ่องกงตอนนี้เขาไม่ฉีดวัคซีนกันครับจริงๆแล้ววัคซีนเขามีเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าประชาชนและประชากรของเขาที่นั่นเนี่ยเขาไม่ยอมฉีดวัคซีนกันเป็นเพราะมีข่าวปลอมเฟกนิวที่ทำให้มีความรู้สึกว่ากลัวอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อของฮ่องกงเนี่ยมีน้อยครับอย่างเช่นวันหนึ่งคนหรือ2คนหรือ3คนเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นฉันไม่ฉีดหรอกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องไม่ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจไม่ให้รับการสนับสนุนกับทางด้านผู้นำประเทศก็เลยมีการรู้สึกว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกันเพราะฉะนั้นวัคซีนเขาเหลือครับแล้ววัคซีนนั้นน่ะมันจะหมดอายุเอาประมาณเดือนกันยาหรือตุลาคมแล้วนะช่วงนี้ถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเขาต้องฉีดให้ได้ประมาณ2ล้านคนแล้วเขาคิดว่ามันอาจจะไม่ทันเขาก็เลยมีมาตรการประมาณ3อย่างครับก็คือว่า1เขาคงต้องทำลายมันทิ้งนั่นคือการเผาทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเอาไว้เนี่ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนอยู่อันที่2เอาไปบริจาคให้กับประเทศอื่นๆที่เขายังไม่ได้อันที่3ไปขายต่อให้กับประเทศอื่นๆที่เขาต้องการนะฮะอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดหรือว่าอินเดียนะฮะที่ตอนนี้ต้องการวัคซีนสูงอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการต่อไปนะฮะแล้วของไทยเองเนี่ยก็มีมาตรการอะไรๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยครับก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับว่าเราจะจองวัคซีนก็ได้ที่ไหนกรุงเทพจองที่ไหนนนทบุรีจองที่ไหนนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยจองกันที่ไหนนะครับเพราะว่าเขาให้แต่ละภาคส่วนแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วนะฮะเพื่อที่จะได้แต่ละจังหวัดเนี่ยจะได้ดูแลกันคล่องตัวกว่าและเข้าถึงคนได้มากกว่ากระจายวัคซีนกันได้มากกว่านะครับตอนนี้ก็คงจะต้องดูกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าก็จะได้เริ่มฉีดกันวันที่7มิถุนายนนี้แล้วนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในของเมืองไทยก็จะมาเร็วๆนี้นะครับอดใจรออีกนิดเดียวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงอยากจะให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนกันครับเพราะว่าวัคซีนเป็นคำตอบคำสุดท้ายนะแล้วผมก็เห็นหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีมาตรการของการเปิดประเทศผ่อนผันผ่อนปลนได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาได้วัคซีนแล้วบางประเทศก็ได้วัคซีนเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น้อยลงมากๆถ้าใครชอบบทความอะไรดีๆแบบนี้ได้รับรู้ข่าวเรื่องราวไปด้วยกันนะครับทั้งไทยทั้งลาวหรือเพื่อนบ้านที่เราอยู่ด้วยกันนะครับช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องไทยลาวทูเกเตอร์กันด้วยนะครับเพื่อให้เราได้รับรู้ข่าวสารรอบบ้านไปด้วยกันห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว togetherTamam.
ประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับข่าวดีมีทุกวันเลยครับ